มายืนด้วยกันเลยตอนนี้บรรยากาศการอัญเชิญพระประธานวัดปฏิเชษฐารามก็มาถึงกุฏิใหม่แล้วนี่เป็นบรรยากาศการย้ายวัดจากวัดเก่าสู่วัดใหม่ของวัดปฏิเชษฐารามอเมริกาตอนนี้เจ้าวัดดร.พระมหาปิยะอุตมปัญโญกำลังประดิษฐานพระประธานยังโต๊ะหมู่บูชาซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เราได้ทำกันอย่างเรียบง่ายตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานโดยก็มีคุณแม่คำพันธ์พร้อมด้วยครอบครัวมาช่วยจัดสถานที่นั่นก็เป็นการย้ายวัดแบบง่ายๆเรียบง่ายวันนี้ตรงกับวันที่19มกราคม2562ตอนนี้เจ้าอาวาสกำลังทำการจุดเทียนธูปเพื่อเตรียมพิธีไหว้พระสวดมนต์เอาเลิกเอาชัยกันก่อนแล้วก็ขออนุญาตเทวดาว่าอย่างนั้นตามลำดับพิธีของเราพอคร่าวๆตอนนี้เรามีอุปสมบทหนึ่งท่านมาร่วมพิธีตัวช่วยพระตั้งแต่เมื่อวานแล้วอุปสมบทอนันต์ที่แรกนะก็จะมีโยมมาเหมือนกันแต่ว่าพอดีหิมะมาซะก่อนนิมนต์เลยครับ